19, 57, bulan 8 kita merdeka. Setelah dijajah oleh orang Inggris, kami kaze dan Portugis. เอาล่ะตอนนี้นะคะก็เวลาประมาณ1ทุ่มของที่นี่นะคะก็จะเป็นช่วงหัวค่ำพอดีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องหาของกินกันแล้วก้อยก็พาทุกคนมาอยู่ที่นี่ค่ะเจอร์นี่ดรายนะคะเป็นตลาดโต้รุ่งของปีนังซึ่งเขาก็จะรวบรวมของกินหลากหลายเยอะแยะมากมายซึ่งที่นี่ล่ะค่ะเหล่าบล็อกเกอร์ทั้ง9คนนะคะเขาก็จะมาทำชาเลนจ์กันก็คือ Food of Unity คือหาของกินแสนอร่อยในราคาที่กำหนดไว้ก็คือ20ลิงกิตในตลาดนี้แล้วก็ตึกข้างๆเนี่ยนะคะคือสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ถ่ายภาพลงภาพไหนที่แบบสวยแล้วก็บรรยายโดนใจคณะกรรมการก็รับรางวัลไปซึ่งก้อยก็มีมันนี่อยู่แล้วอยู่20ลิงกิตนะเดี๋ยวจะลองเดินดูว่าตลาดที่เนี่ยควรจะกินอะไรดีแต่ว่าตอนนี้คือแบบตอนเดินมาคือสอยร้านข้างๆไปแล้วอ่ะอันนี้คือถ้าบ้านเราก็คือแพนเค้กนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบใครไม่รู้เนี่ยนะแอปพลิเคชันนี้มันชื่อว่า Cities ค่ะก็สามารถที่จะแบบดูได้เลยตามหาของกินของอร่อยแค่เราอยากกินอะไรลองเสิร์ชดูค่ะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าเป็นแมปปิ้งใกล้ๆรอบข้างที่คนเขาแชร์ไว้แล้วก็มาบอกต่อเราก็ลองไปแบบเสิร์ชดูสิว่าเฮ้ยอร่อยตามที่เขาบอกเปล่าไม่มีอะไรแปลกๆให้เราลองก็คือ Stay Internationalไปลุกอ่ะNegeri orang hujan batu di negeri kita walaupun cantik negeri oh เฮ้ยเราต้องกินอะไรที่ไฟลุกขนาดนี้เลยเหรอเพื่อความตื่นเต้นในชีวิตอันนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าชาก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดของปีนังนะคะเรียกง่ายๆก็คือผัดไทยของบ้านเราแต่ว่าเดี๋ยวลองดูรสชาติก่อนละกันว่าระหว่างชาก๋วยเตี๋ยวกับผัดไทยบ้านเราเนี่ยอะไรจะอร่อยกว่ากันเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาคุยกับบล็อกเกอร์ทั้ง9คนดีกว่านะคะว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างมาจากเพจไหนนะคะให้พี่ต้นแนะนำตัวเลยค่ะครับสวัสดีครับชื่อต้นนะครับจากเพจ Travel Guru Thailand ครับเดี๋ยวถามนิดนึงว่าทริปนี้ที่มาเที่ยวที่มาเลเซียประทับใจอะไรบ้างคะสำหรับความประทับใจนะครับสำหรับมาทริปนี้ก็คือว่าก็มาเจอกับบล็อกเกอร์จากมาเลเซียซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยได้แบบว่ารู้จักบล็อกเกอร์ต่างชาติว่าเขาเป็นยังไงเขาทำงานกันยังไงพอมาเจอกันวันนี้เนี่ยแบบเฮ้ยเขาก็แบบว่ามันเหมือนคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรหัวใจเดียวกันอ่ะเออแต่ละคนก็แบบว่ามันแม้ไม่ต้องแม้จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะแต่เราสามารถสื่อสารกันได้เพราะว่าเราชอบเหมือนกันและการท่องเที่ยวเหมือนกันใช่นี่ฮะนี่คือความประทับใจสำหรับการมาทริปนี้ครับโอเคค่ะขอบคุณพี่ต้นมากค่ะนี่น่าจะเป็นบล็อกเกอร์ที่อายุน้อยที่สุดนะคะเดี๋ยวให้น้องนกแก้วแนะนำตัวแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะครับชื่อนกแก้วนะครับจากเว็บไซต์กูหิว .com นะครับครับผมเว็บไซต์ gohiu.com เพราะฉะนั้นต้องถามเรื่องกินดีกว่ามาเลยทริปนี้ประทับใจเมนูกินอันไหนมากที่สุดจริงก็หลายตัวเนาะแต่เป็นถ้าเด่นสุดก็เป็นเนื้อแพะที่หาบ้านเราไม่ค่อยมีครับเนื้อแพะจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็แบบไม่มีกลิ่นสาบเลยงั้นขอบคุณน้องแก้วมากนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่บล็อกเกอร์อีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวเลยค่ะก็ชื่ออ้นครับก็มาจากเพจ GoGraphได้ข่าวว่าเพจนี้ทำงานกัน3คนใช่ทริปนี้มาคนเดียวรู้สึกไงบ้างรู้สึกยังไรบ้างก็ไม่รู้สึกอะไรนะ ก็มีเพื่อนบล็อกเกอร์คนอื่นตั้งเยอะ ปกติคือเดินทางเราเดินทางกัน3คน ก็เป็นหลักใช่ไหมก็เป็นเพื่อนพอเรามาทริปนี้เรามีเพื่อนอีก8คน ก็ไม่รู้สึกอะไรโอเคติดตามเพจโกกราฟได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับใจ说安永安永哈西哟我来自 JB 靠近新加坡别再说卡姆萨哈米达什么我是马来西亚的扎波我明白 kimchi kimchi ภารกิจการพิชิตมาเลเซียของก้อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมต้องห้ามพลาดนะคะ
请别再说 me from 韩国